รายการ Youth with You 2นะคะก็เพิ่งจะจบซีซั่นไปนะคะต้องบอกว่าควันนะคะยังไม่จางเลยค่ะความคิดถึงนะก็ยังมีอยู่มากค่ะแถมอัปเดตล่าสุดนะคะน้องลิซ่า Blackpink ค่ะมาเผยภาพอันซีนให้เราดูนะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเข้าไปดูกันแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเธอมาโพสต์ลงในแอปพลิเคชันเว่ยป๋อนะคะอันนี้ก็เป็นภาพ3ภาพค่ะต้องบอกว่าเห็นแล้วก็ฮาเอลล่ามากๆเลยนะเธอนี่เป็นคนที่ตลกจริงๆค่ะแหมน่าเสียดายจริงๆเลยนะถ้าได้อยู่ในรายการด้วยกันตลอดทั้งการถ่ายทำเนี่ยคงจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาอีกเยอะค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพล่าสุดค่ะที่น้องลิซ่านะคะเอามาโพสต์ลงในเว็บพอค่ะแอดก็เลยเอามาให้ดูนะคะถือว่าเป็นภาพอันซีนเนาะเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะตลกจริงๆน้องลิซ่ามาขึ้นแคปชั่นด้วยนะคะบอกว่าเธอนะคะมีความสุขมากค่ะที่ได้ใช้เวลายอดเยี่ยมนะคะกับเหล่าบรรดาพี่เลี้ยงนะคะหรือแก๊งสลัดของเธอเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆนะอยากจะเจอกับทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งค่ะจะได้พบกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพอันซีนเนาะเอามาฝากค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะเจนนี่เองนะคะมีการไปทานข้าวนะคะกับเหล่าพีดีของ Running Man นะแล้วก็มีคนแชร์ภาพนะคะคนในกลุ่มแชร์ภาพแล้วก็มีภาพออกมานะคะถือว่าเป็นภาพอันซีนเหมือนกันนะคะของเจนนี่นะแอดก็เลยเอามาให้ดูค่ะเป็นภาพ2ภาพนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะนอกจากของลิซ่าแล้วก็เจนนี่นะคะก็มีภาพนี้ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นภาพนะคะที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนนะคะเป็นภาพของน้องลิซ่านะคะกับเจนนี่นะคะถ่ายเมื่อก่อนที่จะเดบิวต์นะคะมี2ภาพด้วยกันนะคะแอดก็เลยรวบรวมออกมาให้ดูค่ะก็อะไรที่อันซีนเนาะไม่เคยเห็นก็จะเอามาฝากนะคะก็หวังว่าจะชอบนะในวันหยุดแบบนี้นะคะค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะแล้วก็อัปเดตนะแอดจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า